ดนหลอกจนตายเลยอย่างเศร้าหนักจัดผมคงไม่เหมาะกับเกมแบบนี้จริงๆ Hello what's up สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเกิดได้เอ้ยได้เป็นไรอยากฆ่าคนผมเห็นผมเห็นยังไม่มีใครตาทีอ้าว the fuckอัพลาดส่งไงลาดส่งเน้นไงผมต้องไปตัวไปฆ่าตอนแรกเลยเหรอว่าไงครับว่าไงครับพี่ฟ้าต้องตัวไม่ต้องใส่เลยอ่ะไอ้เหี้ยเริ่มมาพอดีเลี้ยงเพจบอกไอ้หมื่นไอ้หมื่นผมเรียกอยู่10วิแล้วมันก็บอกอะไรครับเสียงมันกลัวตีผมแบบไอ้เหี้ยเอาบอกแล้วแล้วมันบอกว่าเอาเลยว่าผมพยายามสื่อสารกับวิญญาณแล้วพอดีมันต่อไม่ติดพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะบน3727ได้หันขาดครับพี่เว็บเข้าไปหายไหนใครวะพี่กิฟหรือเปล่าตะกี้ข้างในมีใครบ้างนะเออพี่กิฟทำไมบ้านมันก็ต้องเป็นพี่กิฟแล้วป่ะวะพี่กิฟหนูพี่กิฟแน่เลยว่ะพี่กิฟได้หรอกิฟได้ไม่ได้ต้องเมียวใหม่ตัวเองเนียนเปล่าเนียนเป็นไม่พูดเปล่าเหมือนตัวเองโดนใบ้เนี่ยไม่พูดหรือเปล่าเออไม่ได้ยังไงตาที่แล้วเขาบอกว่าเขาจะมิวตัวเองแล้วเขาไปกดมิวผิดเป็นมิวพี่บวงอ่ะข้างในนั้นไม่มีใครแล้วทีนี้เขาไม่เห็นคนอื่นเขาได้ยินแต่เสียงไหนแล้วเสร็จแล้วมันก็แต่ไม่ได้เห็นข้างในใช่ป่ะแต่ไม่ได้เห็นข้างในใช่ป่ะไม่ได้เห็นมันจะมีแต่ของไอ้ที่พี่กิฟต์อย่างนี้ป่ะพี่กิฟต์ข้างในมีใครบ้างอย่าพึ่งพี่กิฟต์ข้างในมีใครบ้างไม่พูดไม่โดนมิวไม่มีสองอย่างไม่มิวก็โดนมันก็เป็นโดโดเพราะว่ามันจะทำตัวส้นตีนอ๋องั้นสคริปต์ดีกว่าจริงเฮียอะไรวะเนี่ยเออไอ้เฮียแต่พี่กิฟต์เป็นโดโดไอ้สัตว์มันมุมน้ำเงินนะลองวัดเลยป่ะล่ะไม่เผื่อเขาเป็นโดโด้เฮ้ยยาเสี่ยงดีกว่าพี่แพ้เหรอเมื่อกี้พี่แพ้อยู่ด้วยป่ะก่อนได้ป่ะมึงอยากโกติมึงดิแก้เอฟเคแล้วพี่ไม่ต้องไปเชื่อเลยพี่จริงๆแก้เอฟเคแบบชัดๆเลยเออจริงทำเรียงนี่ผมต้องก๊อปใหม่ป่ะวะแต่กี้ผมก๊อปใหญ่มากๆต้องเล่นดีหรอกนะเรียมเกินต้องก๊อปใหม่ไอ้เชี่ยพี่ผมโดนใครใบ้ไม่รู้แต่ผมไม่รู้เรื่องอ๋อใบ้เหรอใบ้จริงๆใช่ป่ะเฮ้ย what the fuck เฮ้ยเฮ้ยมีคนแปลงร่างเป็นผมให้ไอ้อะไรวะเฮ้ยมีสองคนทำไมมันมีสองคนอ่ะมีสองคนมีอะไรวะมีสองไม่มีสองคนไม่มีสองคนพี่กิฟมาแล้วพูดมากเลยชิบหายแล้วใครตัวจริงอ่ะกระดิ่งเลยใครไม่อยู่หน้าจออ่ะโอเคใครตัวจริงอ่ะพี่กิฟมาแล้วครับไอ้เหี้ยมีคนก๊อปร่างผมเลยคือฟังนะเมื่อกี้ใช่ป่ะที่พี่โดนใครไปพี่ไม่รู้เว้ยแต่ว่าเมื่อกี้พี่เกิดไอทีตอนหลังจากที่ประชุมเสร็จอะพี่เกิดกับพี่บัวผมโดนใครใบ้ไม่รู้แล้วอยู่พี่บัวก็กลายเป็นใหญ่มากๆเข้าใจป่ะผมก็เป็นคนใบ้ใช่เหรอผมก็แค่คนใบ้อยู่ทางเดียวผมก็แค่คนใบ้ไอ้สายมันแยกกันนะพี่อันนี้พูดการแล้วตอนนี้ทำไมพี่บัวเนี่ยบาดพี่บัวโดนปิดไมค์เหรอพี่บัวเฮ้ยพี่บัวมีอยู่ทางเดียวมีอยู่ทางเดียวที่ผมจะบ้าผมว่าอย่างนี้ถ้าใหญ่มากๆเป็นมันจะไม่พูดว่ามีกูอยู่2คนส่วนใหญ่คนที่ใหญ่มากๆใครที่ผมบ้าตอนนั้นได้ยินใหญ่มากๆพูดเยี่ยมตอนมันจะโหวตยังไงก็ใช่หมดแล้วคือถ้าโหวตแต่ผมแปลงร่างเป็นผมมันไม่รู้ชื่อไม่อันพี่กิฟต์แอบโบยไม่บวกมาพี่เพราะตาแรกก็ใบตัวเองแล้วมันจะไปโบยได้ยังไงก็คือกูเจอตาแรกใบตานี่มีโดโดหรือเปล่าต้องเนียนอย่างนี้อย่างเดียวมีโดโดแน่นอนอ่ะ 100% อ่ะมันมีโดโดไม่รู้ใครเป็นโดโดแต่โนเนียมั่วบอกเลยว่าโดโดชนะแน่นอนไอ้เหี้ยพี่หมอคนผิดผมไม่รู้อ่ะต่อมีคนแปลงร่างเป็นผมอ่ะถ้าที่รู้ผมไม่ได้คิดแปลงพี่หมอโดนบวชแล้วแต่สักเดือนเท่าไหร่มาพี่สักท่อนนึงสักนิดนึงพี่เอาว่าเอาเกมคนเหลี่ยมอาจจะจบเลยก็ได้นะใครพี่หมอไปโดโดแกหวังอะไรอยู่ฮะแกหวังอะไรหัวจะหวังอะไรพี่บุ๊คถ้าเป็นโดโดนี่ตกแตกเลยนะไม่เกมไม่เป็นโดโดใช่พี่หมอทำอะไรไม่ได้ใส่ว่ามีแฟนได้จริงเหรอไม่พี่นึกว่ารอบใหม่มันต้องก๊อปใหม่เว้ยพี่ก็เลยกดก๊อปไอ้กิฟต์แล้วมันแปลงร่างเป็นใหญ่มากๆไอ้เหี้ยเกมนี้มันกวนตีนสัตว์คือมันก๊อปได้คนเดียวต่อเกมพี่หรือว่าอะไรอ่ะใช่แสดงว่ามันก๊อปได้คนเดียวต่อเกมเว้ยไอตัวมอฟฟิงอ่ะตอนแรกอ่ะอบิลิตี้มันจะเป็นรูปเข็มฉีดยาใช่ปะแล้วพอก๊อปใส่ใครมันจะเปลี่ยนรูปเว้ยทีนี้พี่ก๊อปก่อนโหวตทีนี้พอโหวตปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนรูปกลับมาเป็นรูปเข็มฉีดยาพี่เลยนึกว่าอ๋อมันรีเซ็ตแต่ละรอบต้องก๊อปใหม่พี่ก็เลยกดก๊อปที่กิฟต์ปรากฏว่าไอ้ร่างเก่ายังอยู่แล้วมันก็แปลงร่างเป็นใหญ่มากๆเลย คือเหมือนเกมมันบั๊กอ่ะรูปมันแบบรูปมันเปลี่ยนอ่ะเชี่ย
ผมเป็นใบ้อ่ะผมใบ้ได้คนนึงผมว่าไอ้ใบ้เนี่ยคือใบ้ไปเลยอ่ะมั่วๆคนนึงอ่ะดีที่สุดไม่ต้องไปแบบทำท่ายากแบบใบ้ตัวนึงแล้วก็แบบฆ่าตัวนึงอ่ะใบ้ปกติไปเลยอันเนี้ยจะพูดกับพี่เปล่าผมใบ้ไปแล้วมั้งไม่ใครใบ้ไม่รู้ไม่ยิงใครจ้าแล้วผมแกล้งเงียบตาหนึ่งให้คนคิดว่าผมโดนบ้าตายเราผมเป็นคนดีแค่กำลังจะหลับแล้วขอดูด้วยครับเชี่ยไม่อยู่ตรงนี้แล้วเอางี้นะคนเยอะๆอย่างงี้ใครอยู่คนเดียวก็ตายอ่ะผมว่าซาราซิกับดับเบิลเคผมไม่รู้ว่าใครเป็นคือโคตรขาวไฮพี่บวงสวัสดีครับพี่บวงเอาปะล่ะรอซื้ออีกแล้วคิดว่าพี่จะหลงกลนะว่านเอาปะล่ะว่านเป็นมิมิกใช่ไหมเดี๋ยวพี่บอกโลพี่ให้อ่ะมาพี่เป็นไซเลนเซอร์เลยไอ้รวมกลุ่มเข้าเหรอโอ้ยจะโดนเข้าแล้วช่วยด้วยไอ้นั่นมาเกิดแล้วเล่นอยู่เลยครับพี่บอลพี่จะฆ่าวันรอเมื่อกี้กูเห็นมีคนทำเควสพี่รอว่าเลยแหละว่าจะฆ่าพี่หรือเปล่าวะเควสมันส้นเควสมันส้นตีนเควสปั๊มว่าจะมีบีกันเองกูเลยกดไม่ทุกคนฟังนะเมื่อกี้พี่บอลนี่กูสแปมปั๊มจนผ่านไปคุยกับว่านไว้แล้วพี่บอลก็บอกว่าว่านเดี๋ยวพี่จะบอกโลพี่ให้แล้วมันกระดิ่งก็ดังเว้ยเฮ้ยเชี่ยอยู่กับพี่บัวพี่บัวเขาดึงว่าไปคุยด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่บัวไม่คุ้นหน้ากูเลยนี่หว่าเอางี้ถ้ากูลอยสักสองวิมันอาจจะตายก็ได้นะใช่จริงถ้าสมมติพี่จะฆ่าพี่ฆ่าไปแล้วมันอยู่คนเดียวนานแล้วปะวะเมื่อกี้พี่เคเขาอยู่ไงพี่ก็เลยยังไม่ฆ่าไงโอ้โหมาสองต่อสองนานแล้วอ๋อข้ามครับโพสต์คลิปนะครับอ๋อครับผมเพราะมันไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้ตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นไซเลนเซอร์ว่าเขาไม่ได้ยินสรุปผมรู้ว่าเขาจะได้ยินผมรู้ว่าเขาเป็นฆาตกรด้วยอะไรครับที่เขากดเราเนี่ยลั่นเหรอเรื่องกดไม่อันนี้คือกดมากันนัวไงแต่แกกดกันนัวจามไงคือแต่แกไอ้ตรงจุดปั๊มมาทุกคนมันแย่งกีตาร์เกมนี้แม่งเริ่มจากการฟลุกว่ะกูคิดว่ามันน่ามีคนตายแน่นอนตะกี้6คนนะไม่หรอกกูอยากใครรู้หรอกกูอยากป่วนคนเฉยกูเห็นคนมันทำผิดที่นี่แล้วก็โดนพี่เราไป2อันอ่ะคนเช็คโลครับพี่ใจเย็นครับพี่ครับใจเย็นครับโดนสไตล์หรือเปล่าพี่โดนเช็คโลอ่ะพี่โดนคนเดียวพี่บวกอะพี่ไว้ใจว่านแน่ไว้ใจอะไรพี่ก็ไม่รู้ไม่พี่กวนตีนเฉยมึงคือตะเกียบว่านว่ามันเดินมาหาพี่แล้วว่าบอกเอาเปล่าแล้วแบบก็อยู่กัน2ต่อ2แบบสักพักนึงอ่ะพี่ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะบอกรู้แล้วกระดิ่งมันก็สั่นกวนตีนกันไปกวนตีนกันมาไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยป้านี่แม่งอันตรายจริงเอาว่ะผมยังไม่ได้โดนมีข้อสาสงสัยแต่ก็ไม่แน่แต่พี่แม่เป็นคนดีคนนี้เขาร้ายพี่ไฟเป็นไรเลยนะบอกแบบนี้เดี๋ยวก็ผมว่าต้องฆ่าว่ะทำหมอกลงก่อนหมอกยังไม่ลงเอ้าปิดประตูเฉยผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรเพิ่งรู้เนี่ยมีดคือปิดประตูเหรอclean pump water going here แล้วผมมาติดอยู่ในนี้ไอ้ที่สุดฉันก็เจอศพของรหัส3727ผู้บัญชาการบัญชาการสูงสุดของฉันเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับไม่เราเป็นวิเจลันเต้แต่ว่าไหนอันเปรี้ยวตีนโดนนี่แหละฮะมันก็มีเหตุผลเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละครับเดี๋ยวนะไอ้หมื่นและที่หมื่นมันเห็นนะพี่หมื่นเห็นเพราะว่าพี่หมื่นอ่ะอยู่ตรงหัวปักซอยยืนดูหลุมฝาดไหนฟังก่อนหมื่นไอ้กูรู้ว่าวิเจลันเต้เป็นใครไม่ใช่ฮีเทอร์โบะไม่ใช่ฮีเทอร์โบอ้าวมั่วดิไม่เราเป็นวิเจลันเต้เราเป็นวิเจลันเต้จริงเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮีเทอร์โบปั่นเหรอปั่นก่อนตายเออไม่เราเป็นวิเจลันเต้แล้วเราก็ต้องจ่ายค่าไหนอ้าวแล้วยีไฟไม่ได้ยินใครมาว่าใครเป็นวิเจลันเต้ของแท้หรอไอผมบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่ามีกลุ่มนึงอยู่ที่เราแลกโลชิบหายแล้วพี่อ้าวมีการมั่วแล้วเนี่ยเอางี้โพสิชั่นใครอยู่ตรงไหนอันนี้เจอศพตรงไหนมีใครบ้างอันนี้เจอศพตรงไหนถ้าเจนนี่ไม่ใช่ก็มีกลุ่มที่ผมอยู่ไอ้3คนนั้นมีใครอ่ะ3คนอ่ะบอกชื่อจะได้ระวังบอกชื่อไว้มีใครบอกระวังหน่อยไม่บอกก็ได้มันก็ไม่มีข้อมูลอ่ะอันนี้ศพเจอตรงไหนหัวเจนได้เลย
ไม่เอาศพเจอตรงไหนก่อนแต่ที่รู้ล่าขัด3727ได้ยิงปืนมาให้ทุกคนแล้วนะครับพีเตอร์โบนะครับผมไอ้ทุกคนบอกเลยกดเจนได้เลยเพราะว่าเจนได้คอมพลีทไม่มันจะหมดเวลาแล้วมันจะหมดเวลาแล้วพีเตอร์โบถือมีดอันน้อยๆของเขาปาดคอนายชาจ๋าสกิปสกิปพี่ไฟเจอกันนะพุ้ยผมน่าจะหัวเจนว่ะผมน่าจะหัวพีเตอร์โบกระชูดเลยครับน้ำพุ้ยเลยน้ำพุ้ยน้ำพุ้ยมีคนเป็นมีมิกเหรอครับทำไมถึงต้องกดสกิปคือไม่ไว้ใจกันเหรอมีคนเป็นมีมิกเหรอหรือยังไงครับเฮ้ยเฮ้ปากแจ๋วน้ำพุ้ยเลยน้ำพุ้ยเฮ้ยถ้าผมโหวตถ้าผมโหวตเจนเจนตายเนี่ยเฮ้ยมีคนเป็นไอ้นี่ไงโลโลขี้ฟอเจนโหวตตัวเองแล้ววะแล้วเจนเป็นสนิชเหรอสนิชมันไม่ใช่เป็ดเหรอผมนึกว่าสนิชเป็นเป็ดตอนนี้ผมจะใบ้ตัวเองผมจะไม่ใบ้คนอื่นเต็มมาโหดสองคนไปเลยเกิดอะไรขึ้นแต่ผมว่าพี่กิ๊บโกหกพี่เทอร์โบยังไม่โดนจับเข้าไปด้วยประเด็นคือกูโดนใบ้คือกูงงมากว่าใครแต่มันเยอะไปหมดว่ะทำไมเรายังถูกน้ำโหดอยู่เลยอ่ะกระดิ่งน้ำเพื่ออะไรอ่ะพวกแปลกๆแล้วแปลกๆคือยังไงเนี่ยไอ้โกหกนี่คือยังไงทุกคนโกหกนี่คือยังไงอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยไม่เจนนี่ไม่เจนนี่ก็พี่กิ๊บโกหกอ๋อหนูเป็นวิเจลเต้จริงเป็นไปนี้ว่าคนนี้มีคนเดียวแน่นอนเอางี้มันมีโดโดแน่นอนมันมีโอกาสที่โดโดจะโกหกเพื่อให้โดนโหวตป่ะได้ยังไงแต่คือกูก็บอกไปแล้วนี่หว่ามันไม่น่าผิดอยู่แล้วอ่ะถ้าเจนนี่ฆ่าไฟถ้าฆ่าไนท์ได้โดยที่ไม่ตายอ่ะนอกจากว่าวิเจลเต้อ่ะพี่ไม่น่าผิดอ่ะใช่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเจนนี่หลอกอ่ะกิฟก็ต้องใส่เจนนี่แล้วป่ะว่าเจนนี่เป็นฆาตกรแต่เราก็เป็นวิเจลันเต้คือตามปกติอ่ะอ๋อไม่แต่พี่ผมโดนใบ้ตามกิฟผมโดนใบ้ไงคิดว่ากิฟน่าจะเป็นโดโดคิดว่ากิฟน่าจะเป็นโดโดไม่ก็เหี่ยว2อย่างคือความเป็นไปได้สูงมากงั้นเราต้องข้ามไปก่อนสกิฟก่อนเออข้ามไม่ใช่โดโดพี่เกมหนูค้างหนูต้องรียังไงอะคะมันค้างมันออกเข้าใหม่ได้ป่ะมันออกเข้าใหม่ได้ป่ะฮีริโบฮีริโบติดคุกไงต้องรอไม่ได้อ๋อไม่ติดคุกตาตะกี้ติดคุกอ๋อติดคุกไปเอารอไปเอาบักมันบักติดคุกว่ะสกิปติดคุกเมื่อกี้สรุปสกิปเหรอครับไอ้แล้วโดนเท่ากันติดคุกใช่ไหมเป็นบักอยู่ในคุกที่ยากกว่าอยู่เลยเฮ้ยใครบอกที่คิมวะมึงจะฟังไอ้ยังกูโดนติดคุกก็เนี่ยไม่โดนรอดครับตอนนี้ผมต้องเล่นไงวะเนี่ยคือตะกี้ผมกะว่าจะใบ้ตัวเองแต่เกมมันยังไม่นานพอก็เลยไม่อยากใบ้ตัวเองแล้วผมไม่ได้โดนสงสัยด้วยไปไหนทำเควสตรงแบงค์อ๋อพี่แบงค์โอเคเฮ้ยเควสนี้ไปทำไปแล้วนี่หว่าโอเคมีอะไรฮะพี่บอกเป็นอะไรอ่ะผมเป็นเป็ดพี่ขอโทษนะพี่แพรผมต้องทำอ่ะแล้วหิวหรือเปล่าเชี่ยหมอกลงมันไม่เรียนเนาะเรียบร้อยเอ้าแหวกแหวกโอ้โหไม่เจอศพได้ไงวะปากใส่รับไอ้เชี่ยไม่เชี่ยไม่แบงพี่บอกเชิญเลยนะพี่บอกกี่แรงอ่ะเวลาคนตายมันจะขึ้นเลยว่ามีคนตายแล้วมันขึ้นในแบบพี่มากเชี่ยเอ้ยพี่อุตส่าห์ตะกี้พี่แพรแกไอ้เหี้ยพี่แพรเค้ามาหลอกบอกกับพี่แล้วเค้าถามพี่ว่าพี่เป็นอะไรพี่ก็เลยบอกว่าพี่เป็นเป็ดแล้วพี่ก็เลยฆ่าพี่แพรไปคือไม่ได้จะเป็นไอ้เป็นไอ้ว่าสมแล้วไม่และไอ้สัตว์ไม่ถึงไอ้สมทุกอันเลยเหี้ยสมมันตายในช่องโดนเจนทั้ง3ได้ยังใส่กันแล้วเป็นมีดาบป่าวก่อนจะมีดวงดาวในตัวเรากลุ่มนี้เกิดขึ้นแล้ว